ระทองกูนอหลังทองอ่ะกล้องไหนครับกล้องนี้ค่ะพี่จ้าพี่มีมีแค่นี้ไม่ได้จีบความสัมพันธ์แบบส่งกระแสจีบใช่ส่งกระแสจีบเท่านั้นมีงานไอ้ประถมมิตรเทศมั้งเราเตรียมรถถั่วไปให้เขาเราซื้อไปจะรถถั่ว49บาทที่โดดจานบางปีนมันอยู่ห้องหนึ่งผมอยู่ห้องสามแล้วผมก็ยืนอย่างเงี้ยเขากระลับปุ๊บแค่นี้จบแล้วเราแทงโดนมือเขาจริงๆไหมหรือแทงโดนที่อื่นของเขาให้ครูอ๋อแทงโดนครูโอ้ครูครูบอกโอ๊ยอะไรมึงไม่ใช่แทงให้เขาก็มีไปนอนกับเขาวันศุกร์อะไรเงี้ยเราไม่ทำอะไรเขาแค่จับมือมันสลึมเลยผมก็แบบเราก็ลงไปข้างล่างอ่ะแล้วก็แบบเป็นโชว์ลิ้นกับตะจังใส่เขานะแล้วเราก็หลับตาแล้วไม่ได้มองปิดไฟสักพักหันไปเห็นข้างๆเอ้ยบานหรือเปล่าวะมิ้นเข้ามาเขาบอกเราก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาลวกกินกับแบบตกไม่มีน้ำตกวันนั้นเลือดล้วนเลยมาเจอแต่ละคนนะปวดหัวว่ะคือกูก็รู้จักแต่ละคนนะกูชวนมากินหมูกระทะเนี่ยมาอันนี้คือมึงทำอะไรมาหมูทอดอกไก่อันนี้อกไก่ผมมึงทำมาทำไมอ่ะไม่ผมติดไงติดอกไก่แบบเป็นคนที่แบบรักษาสุขภาพอ่ะแล้วมึงสรุปมึงให้ปะเนี่ยไม่ให้นะเพราะว่าเอาไปดูทรงไม่กินหมูกระทะกับข้าวสวยข้าวสวยแล้วรอเลยจ้ากูชวนมึงมากินหมูกระทะไม่เดี๋ยวผมค่อยไงแกงแบบกินข้าวเปล่าก่อนปวดหัวอ่ะรู้สึกไงบ้างครับมารายการนี้เรียกว่าดีใจขอย่างก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวคุยด้วยเนาะมือกินใจไปก่อนเนาะเอาเยอะๆพี่กินกุ้งไหมจะตื่นเต้นนะใครออกมากินรายการกันแล้วโอเคเป็นเพิ่งรายการแรกรายการแรกเลยรายการแรกเป็นพิธีกรเหรอวันนี้จะตื่นเต้นนะถ้าอยู่พี่จะตื่นเต้นกินธรรมดาเลยพี่เราผู้หญิงไอ้เนี่ยรู้จักปะใครกูก็ไม่รู้มึงรู้จักระบบมือทักทายเขาแล้วไม่ใช่หรือว่าเพื่อนไม่ใช่ปะผมไม่เคยไปออกอะไรทางกินอาหารนี่รายการแรกแล้วก็ของพี่ก่อนนั้นจะกินอาหารไม่ค่อยไปกินเลยใครถามเมื่อกี้ไปเรื่อยๆอยากพูดนี่อะไรออกก็พูดไปเมืองรายการอ่ะมันเป็นรายการแบบพูดเรื่องความรักมึงพูดได้ปะเนี่ยพูดได้หมดอ่ะผมอ่ะมีแฟนยังโถโกรธตัดสินใจบ้านไหนอยากไปน้ำเป็นพูดเพื่ออะไรหรือไปน้ำเป็นใครก็ไหวเป็นกูไม่เป็นเอ้าไปกดปากเออยังไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ที่ร้านอะไรนะเนี่ยอ๋ออานิยาสาขาอะไรสาขาเอกมัยเพชรบุรีนั่นแหละใกล้ๆกันวันนี้กี่ชั่วโมงนั่นรายการ7หรอชายเด็ดฟิก8แล้วบ้านอยากคุยด้วยขอแป้งอยากคุยถามว่าอยู่ห้องไม่มีใครคุยด้วยเลยอยู่ห้องมึงมีติ๊กต็อกคุยด้วยค่ะอยู่ห้องติ๊กต็อกคุยกับมึงค่ะคุณมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่คะผมบอกตอบจริงหน่อยเป็นตอนอายุเท่าไหร่วะลืมละลืมป.4 ป.4ผมจำได้ป.4ป.4เลยเหรอป.4ผมจำได้ทำไมแลกตังค์ใช่ก็เจ้าแต่ป.1ทำไมใครสอนทักเองแต่ดูไหนมาแต่เราจะไม่จะใช้มือครับใช้อะไรเครื่องนวดเราไม่รู้ว่ามันคือเครื่องไอ้นี่เครื่องนวดของแม่เราเห็นเฮ้ยสนุกเลยมันตัดเล่นแต่มันจะไม่มีน้ำมันจะกระตุกดุ้งดุ้งกระตุกแค่นั้นจะไม่มีน้ำเอาละนั่นคืออันนี้รายการออนทางไหนเนี่ยออนในติ๊กต็อกมึงเดี๋ยวกูส่งไปให้ได้ไอ้นี่ออกให้ตัดออกให้ตัดออกตัดออกไว้ยังไงนะตอนป.4หรอชื่อมึงกำลังจะเรียกเขาว่าอีหรอไม่ผมมาบอกว่าชื่อแล้วผมไอ้นี่ตัดเสียงออกเองอือใช่ตอนนั้นแบบเป็นแอมอะแอมนี่ตอนเมื่อปีแล้วถูกด้วยเหรอใช่ทำกันบ้านมาดีนะจริงเหรอเฮ้ยป้าเอาติ๊กเข้าไปไม่กินกุ้งไหมไม่อะพี่เอาเลยแต่ผมไม่กินไม่คุยอะไรเลยคุยเพื่อนนะคุยไปก่อนอ๋อให้ตามป.4พอมีเลิฟแบบพอมีเลิฟก็แบบนั้นตอนนั้นไม่ต้องเล่าก็ได้ไม่เป็นไรนะเราจีบเขาหรือเขาจีบเรามันสะอึกไงตอนนั้นหรอเอ้ยไม่ใช่ย่ำหลังจากป.4แต่ป.1ถึงป.4อ่ะคือคนชื่อนนอนนอคือแค่นนี่นนนี่น้องแนนนิดหน่อยพี่นนอะไรอ่ะนี่นะโอ้โหนี่นะแล้วมึงย่อทำไมก็แบบว่าพลาดเองเชื่อไหมใช่ชื่อนี่นะนี่นะนี่นะแล้วแต่ไม่ใช่แฟนอ่ะ
แค่ชอบแต่ไม่ได้จีบนะแค่ชอบเขาเฉยๆถ้ามองหน้าแล้วไอ้นั่นก็ชอบเราเราก็ชอบเขาแต่ไม่ได้จีบต่างๆคนต่างคู่อ่ะชอบอ่ะชอบชอบทั้งคู่นะแต่ไม่ได้จีบความสัมพันธ์แบบส่งกระแสจีบใช่ส่งกระแสจีบเท่านั้นมีงานไอ้ประถมมิตรเทศมั้งเราเตรียมยางลบถั่วไปให้เขาเราซื้อไปยางลบถั่ว49 บาทที่โดนตันบางปีนแล้วเราก็แบบไอ้เหี้ยยางลบถั่วน่ารักเลยเราก็เลยเอาให้เขาไปแบบเราก็แบบจะให้หมดก็เลยเรายังไม่ใช้เราก็เอาออกไปอันนึงอยากลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงยางลบถั่วนี่มันดีไหมสีเหลืองยางลบถั่วจะเป็นรูปง่ายใช่ใช่ใช่แล้วตอนประถมมิตรเทศผมว่าแบบคือไม่ได้คุยนะแต่มันอยู่ข้างมันเลยยืนให้มันอยู่ห้องหนึ่งผมอยู่ห้องสามแล้วก็ผมก็ยืนเนี้ยเขาก็รับปุ๊บแค่นี้จบแล้วเราแทงโดนมือเขาจริงๆไหมหรือแทงโดนที่อื่นเขาให้ครูอ๋อแทงโดนครูแทงโดนครูโอ้บอกครูครูบอกโอ้ยอะไรมึงไม่ใช่แทงให้เขาเอาไอ้เขาแล้วเขารับปุ๊บแต่ไม่ได้จีบเลยนะมีแค่นี้อ๋อแค่ชอบกันแค่ชอบกันแต่ไม่ได้บอกรักคุยคุยอะไรกันแต่ป.4อ่ะหลังจากป.4มาแบบแก้มนี่คือมันไม่เริ่มนะเอามา1ป .4 อ่ะนั่นแหละเขียนไดอารี่กันส่งกันคนชื่ออะไรนะแก้มแก้มเป็นอันนั้นคือเป็นแฟนคนแรกก็แฟนแหละก็เขียนไดอารี่จีบกันผ่านกันส่งอ่ะนี่ด้วยเหมือนจดหมายจีบกันอย่างงี้เหรอไม่ใช่จดหมายคือเขียนเป็นประกันไม้จีบมั่งเอารูปมาติดมั่งอย่างเงี้ยงั้นเลยในสมุดในสมุดในสมุดแล้วก็แลกสมุดเล่มเดียวเล่มเดียวมึงเขียนไปเค้าเขียนกลับใช่เขียนไปเค้าเขียนกลับไอ้ผมก็เขียนแบบยาวเลย10บรรทัดเค้าเขียนมาคำเดียวผมก็อึ้งเลยหรือว่าอะไรเสือกเสือกเสือกเราตัดเขียนไปยาวเลยได้อะไรไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้มึงเมื่อกี้มอนะพอเราเริ่มแบบไม่ฟังมาเลยตะกิดตะกิดแตะตะกิดตะกิดตะกิดขับรถมาปวดคอเลยอ่ะเนี่ยเรื่องอะไรจากเรื่องนี้นะไม่แต่แต่ไปนวดก่อนไหมล่ะแต่แต่เขียนเขียนแล้วนะเขาก็เขียนแล้วก็เขียนไงแล้วสุดท้ายมันไปจบที่ใครจมุดนั้นไปหยุดที่ใครที่ผมแล้วเก็บไว้อยู่ไหมพลังในการพลังในการพลังในการไม่พลังในการอะไรพลังในการคนจริงอ่ะพลังในการคุยน้อยนะเออเหนื่อยมากมึงไม่ได้ตาล้าไม่ได้คอนเทนต์เอาโอเคพักกินเนาะโหนั่นเหี้ยอะไรนะเราได้ครบไหมไม่ได้ครบไม่ได้ครบครบครบกี่ปีครบกี่ปีครบคนชื่อแก้มสามปีสามปีจบป.6 ป.5 ป.6 ม.1 ม.1ก็ประมาณ1เลิกกับม.1เลิกกับเพราะอะไรเราเบื่อเขาอะฮะความบ้าเรากำลังเป็นหนุ่มอะเนาะเราเบื่อเขาเจอหญิงใหม่เออแต่เราเบื่อเขาแล้วทำไงแล้วเราขอเลิกเออแต่คืออะไรไม่รู้นะเออไม่รู้ว่าเศร้าไม่รู้แล้วทำไงเลิกก็คือจบจบไปหาแฟนใหม่ไม่ได้หามาเองก็มีรุ่นพี่มาชอบมาบอกมาบอกนี่นวทำได้แม่นเลยนวชอบเราเขาเป็นพี่ปอแหละป.5เขาเป็นพี่ป.5เลยม.2เขามาจีบเขามาจีบรุ่นพี่รุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่มาจีบใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรต่อกันนะเพราะว่าเขายังเลิกกับแฟนเขาไม่ดีพอยังเลิกไม่ดีพอแบบแล้วเลิกไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกอ๋อคาราคาซังใช่คาราคาซังกันนะเนี่ยผมเข้าไปตอนม.4อ่ะมันแบบผมเดินเข้าไปน้ำแล้วมันเป็นไงผมมีแต่หน้าผมว่าเอ้ยคนทำไมอ่ะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยแล้วเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราไปคนเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนมันเต็มไปหมดเต็มห้องน้ำเลย10 กว่าคนนะเราก็เลยเป่าคืนเป่ากลับเป่ากลับเพราะว่าควันเข้าหน้าสายใส่ไม่ออกแล้วก็เลยเป่ากลับนี่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ปะไม่เกี่ยวดีเทลดีเทลดีเทลเรามีเทลมั่วหมดต้องบอกว่ามันมั่วแต่แรกอยู่แล้วไม่เอาอะไรจากผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันมั่วแต่เข้ามาแล้วแล้วตอนมหาลัยอ่ะม.4ไม่จบนะเราข้ามเลยได้ไหมไม่ได้ห้ามก้าวมาสี่มีคนมีแฟนไหมมีคนมาจีบปะมีคนมาจีบคนนั้นแฟนตอนมาสี่อ่ะม้อนหนึ่งผมเคยคุยกับมันแล้วเคยคุยกับเขาแล้วเคยคุยกับเขาแล้วเขาวู้บมึงนักนั้นเด็กไอ้พวกนั้นเด็กแฟนตอนมาสี่อ่ะเราเคยคุยกันแล้วเคยคุยตอนม้อนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นที่เราพี่บอกว่าไปเจอเราก็สุภาพบุรุษไงที่ดอนนอจำได้ดอนนอคุยตอนม.1โดนัทหรอเฮ้ย
ดาวนี่หรอด้วยแน่ยอนอด้วยแน่เออแล้วไงนั่นแหละคุยตอนมาหนึ่งแล้วเหมือนแบบผมก็ไม่ค่อยตรงปกขนาดนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตรงปกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยตรงปกเพราะว่ามีแอปนึงสีเหลืองแล้วก็แต่งเวอร์โอ้โหใช่แอปไรวะสีเหลืองแอปสีเหลืองไงแอปคาเมล่าแล้วก็ให้แอปแต่งไงแล้วครับไอ้นั่นพอเจอเราไอ้นั่นก็สวยด้วยนะพอเจอเราปุ๊บเฮ้ยเราไม่ค่อยตรงปกเว้ยก็พาไปดูหนังแต่ปุ๊บเพราะหลังจากนั้นน่ะเทผมเลยเพราะผมไม่ตรงปกแต่เราสุภาพบุรุษนะเรารู้แค่เขานั่งนะทั้งที่ที่มันว่างเยอะมากเลยเพราะเขาเป็นคนทองปะหรือเขาเป็นคนแก่มันแก่อีด้วยแน่มันแก่กับพาร์ทใครแก่กว่าเบียดไม่ใช่สิเพราะเราสุภาพบุรุษเราดูนั่งเราก็รู้แค่เขานั่งทั้งที่เราก็ไม่ได้ดูนะว่าไอ้ข้างๆก็คือก็ว่างอยู่แค่แล้วก็แบบเฮ้ยเขาว่างนี่หว่าแล้วเราก็ทำไมวะทำไมวะงงอ่ะนะยังงงอยู่เอ้ยลุกทำไมวะแล้วตอนนี้งงไหมหายแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพูดเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอ่ะคนเชื่อเยอะปะมองอะไรอย่างจริงเพราะว่าอะไรปะเวลาบอกฟังมันเล่าอ่ะจะแบบน้ำเสียงมันดูจริงจังใช่จริงจังแต่ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าคือคนฟังมันจะแบบจริงจริงจริงปะวะหรือกูต้องรู้สึกยังไงที่บอกว่าและมีแฟนจริงคนไหนจริงๆเลยอ่ะแต่จริงๆจริงจริงก็คือท่านจีบการมาขอกันเป็นแฟนอ่ะก็ตั้งแต่ม.4แล้วม.4ผมก็โรแมนติกแล้วก็แปะโพสต์อิทหน้ากระดานดนอรักเขาอ่ะดนอโทรศัพท์ไหนเปิดดูเลยไหนพี่ไปดูเลยผมอ่ะนี่เรายังคุยต่อกับทุกคนเลยเหรอไม่ตอนนั้นม.4คือตอนที่ขอเป็นแฟนม.4นะอืมเก็บไว้ที่ไหนอ่ะตั้งม.4 10ปีแล้วอ่ะ10ปีได้10กว่าปีได้เออเนี่ยขอดูหน่อยผมเป็นคนทำโอ้บอสผมเป็นคนทำผมโรแมนติกไปพี่อ๋อเป็นผู้ชายโรแมนติกตั้งนานแล้วทำตอนแบบตอนไหนตอนกลางวันงี้หรออืมแต่ดอนน้องเป็นรุ่นพี่นี่รุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันเรียนห้องเดียวกันไงอ๋อแล้วทำแล้วเขาเห็นแล้วเขาเป็นไงฟีดแบ็กของเขาอึ้งไม่คิดว่าจะขอเป็นแฟนเออห้องเนี้ยแล้วผมก็แบบโอเคเปล่าผมบอกว่าลองดูก็ได้คือเหมือนแบบยังไม่ได้พร้อมเหมือนกันนะผมว่าไม่เป็นไรแต่ก็คบมาตีห้าเดือนมั้งเขาก็ดีผมไม่ดีผมไม่ดีผมเป็นเราชูตอนนั้นเด็กแล้วทีนี้หลังจากดอนอเนี่ยเราคบใครอีกป่ะอืมเราเจ้าชูไหมตอนนั้นน่ะก็ได้นะก็ได้ก็ได้อ๋อถ้าจะเจ้าชูก็เจ้าชูได้โกรธอ๋อมึงสายตาดูโคตรว่างเปล่าเลยแจ็คอ่ะนะมองเนี่ยแบบกูกำลังแบบรับมือกับใครอยู่แล้วอยู่เนี้ยไม่เคยเห็นมอสในคลิปหมายว่าในสตอรี่พาร์ทอ่ะบ่อยเออไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเหนือความคาดหมายขนาดนั้นเอาจริงมอสคือแบบมันดูเป็นแบบเด็กสนุกเด็กคุยเด็กอะไรเงี้ยแต่มันไม่คิดว่ามันจะแบบมันคาดเดาไม่ได้มึงนึกออกปะคือเป็นคนคาดเดาไม่ได้อ่ะแล้วตอนเข้ามหาลัยอ่ะฮอตไหมยังอยู่ม.ปีเริ่มหล่ออย่างเริ่มหล่ออย่างไม่หล่อยังไม่ให้ไปม.มหาลัยยังแล้วมึงรีบแดกทำไมไปอยากเล่ามันจะเลยเวลาหรอหล่อต้องรบกวนดีม.6ม.6ก็ไม่เนาะเออยังไม่เข้ามหาลัยเนาะม.6ก่อนม.ท.นะบอยไม้ท.ทหารม.ท.ไปย่ออยากเห็นให้ออกเบิ้ลทีหรอบรรทุกหรอโบทอยโบทอกบรรเทาบวยทองจริงปะเนี่ยไม่โอ้ไม่ตอนนั้นชื่อเบนแต่มันชื่อไอจีว่าเบนเทนโอ้โหโอเคแล้วอยากแบบเราอยู่ม .6 นะม .5 ม .6 เราอยากมีแฟนเป็นรุ่นพี่อ่ะเขาอยู่มหาลัยอ่ะเฮ้ยเรามีแฟนเป็นรุ่นพี่ตลอดเลยนะแบบเราบอกว่ามีความเป็นรุ่นพี่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเฮ้ยหมดเลยไม่ใช่หมายว่าดูแบบคนที่เขามาจีบมันก็เป็นรุ่นพี่แต่อาจารย์เวลาคบจริงๆคือแบบรุ่นเดียวกันหมดเลยเขาเรียนมหาลัยแล้วผมอยู่มแล้วไปรู้จักเขาได้ไงอ่ะคือเคยรู้จักตั้งแต่โรงเรียนเก่าอ่ะมันป.4อ่ะตอนนั้นไม่หลงเพราะว่าต่างคนต่างไปกันไม่รอดก็เลยจบกันจบแล้วเรื่องนี้จบไม่มีอะไรไม่มีดีเทล
แล้วเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยเข้ายังอยากเข้ายังเข้าแล้วโอเคเข้าละปีหนึ่งขึ้นนอทออะไรนนทุกเหรอผู้หญิงขึ้นนอทอไม่ใช่ตอนมึงเข้ามหาลัยแล้วอะทำไมอะมีแฟนไหมนอทอไงก็นอทออีกเหรอนอทอไม่ใช่บอลทอคนเมื่อกี้บอลทอเนี่ยตับต้นเนี่ยแม่ตั้งใจฟังนอทอกับบอลทอหน้าเทาเอออีนั่นอีหน้าเทาครับไม่ใช่คนตอนปีหนึ่งชื่อครับใช่ก็โอเคนะแต่ผมแบบเขาเป็นรุ่นพี่เราไปจีบเขาก่อนปะใช่เราจีบเขายังไงจะไปลอยกระทงซึ่งเราไปประกวดน้ำพมาศใช่ส่งปีซ้อนได้ถ้วยมา3ใบเขาบอกเอาไปล้างซะถูกกินแล้วไม่ได้ทาไม่ได้ทาโอ้แต่กุฏิกาก็มีไปนอนกับเขาวันศุกร์อะไรเงี้ยเราไม่ทำอะไรเขานะแค่จับมืออันนี้จับมือกินคุณผู้ชมจับมือไม่ทำอะไรแต่พอวันที่สิบห้าโอกาสกระหน่ำไอตอนมืดจะได้นะแต่พอตอนเช้าเนี่ยมันสลิมเลยผมก็แบบเราก็ลงข้างล่างเราก็แบบเป็นโชว์ลิ้นเหมือนกันแบบนั้นแล้วเราก็หลับตาแล้วไม่ได้มองขึ้นไปถ้าหันไปเห็นข้างล่างเฮ้ยปานหรือเปล่าวะมินเข้ามาเขาบอกไปอุ้ยมิ้นผมก็แบบหายอ่ะเชี่ยแล้วมันก็แบบแรงๆผมก็แบบเข้าไปล้างผมก็แบบก็เออนะไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ได้ห่วงผมเพราะว่าเอาเพราะผมไปซักอย่างเดียวกับตัวเขาผมก็แบบเราก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาลวกกินกับแมมตกไม่มีน้ำตกวันนั้นเลือดล้วนเลยแล้วมีแฟนครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่พอได้ปะไม่ใช่คนอกไก่คนอกไก่ไม่คนคุยอ๋อคนอกไก่คนคุยไม่ใช่แฟนไม่ใช่แล้วมีแฟนครั้งล่าสุดคือตอนไหน 2-3 เดือนหรอมึงไม่ช่วงมีแฟนได้หรอเนี่ยเพิ่งมึงไปมีตอนไหนอ่ะมันพูดได้ปะพูดได้เขาเป็นคนล่าสุดที่ไม่ได้เปิดตัวสรุปออนได้ไหมไม่ออนได้ปะไม่ออนได้ไม่ออนอ๋อโอเคแล้วมีคนมีแฟนล่าสุดเมื่อไหร่พอได้ปะไม่ใช่ก็คือพอเลิกกับนนท์พอมาก็สมมาประมาณ4ปีเออแล้วก็ยังไม่มีแฟนอีกเลยแล้วก็เพิ่งมามีสรุปออนยังเออไม่ใช่พูดอะไรอะไรของพี่บานวะพูดอะไรอะสรุปออนยังก่อนหน้ามีแฟนก่อนหน้าคนนี้ออนได้ไหมเพื่ออะไรวะออนได้ไหมเข้าใหม่แล้วตอนนี้จะมีแฟนใหม่ยังมีคนคุยอยู่แล้วคุยมีคนเริ่มมีคนคุยมันคนเดียวมีคิดคนเดียวคิดเมื่อกี้คิดว่าเอ้ยไอ้สองคนจะใช่ไหมวะแต่เราไม่ได้แบบโฟกัสแต่ไม่แต่พอเราเป็นคนหนุ่มในติ๊กต็อกเราแบบเนื้อออกแม้คือได้บอกชื่อพี่ก็แบบเดี๋ยวคันนะดีหน้าจังเดี๋ยวล่ะตามันวาวอยู่แล้วเราก็เลยเนี่ยไงต้องถามถามเข้ามาเลยกินพริกบ้างอยู่จังหวัดอะไรคะถามทั้งวังเลยคนนี้โฟกัสละโฟกัสก็เปิดรับไม่ถือว่าไม่เปิดรับก็คุยได้ฮะใช่ก็มีใครเข้ามาคุยได้แต่คนนี้ก็คือว่าแบบคนนี้ก็คือว่าแบบเขาอยู่เยอะแล้วไงเรารู้สึกว่าแบบถ้าจริงจังได้ก็จริงจังอยากให้ฝากเรื่องเศรษฐกิจไทยหน่อยละกันเทปนี้มันจะได้ดูมีอะไรนิดนึงอ๋อฝากเรื่องเศรษฐกิจก็บางทีนะผมบอกตรงว่าเศรษฐกิจบางทีก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยเงินหรือเปล่าที่เป็นตัวแปรไม่ใช่นะตัวแปรต้นตัวแปรตามสมมติฐานวิทยาศาสตร์แต่บางทีผมก็คิดว่าล้างเธอไว้เธอเลยสำหรับวันนี้พี่จะถามแป้งนิดนึงว่ารู้สึกว่าที่กูว่ามันจะเจอมึงคือแบบมันเหนือความคาดหมายอ่ะพี่จะบอกว่าใน TikTok อ่ะเป็นยังไงตัวจริงอ่ะคูณไปอีก10ก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ขุนเข้าตาช่องทางขุนเข้าตาใช่ผมไม่ร้องไห้ครับก็ฝากช่องทางติดตามนะครับผมอูโน่หล่าทองนะครับผมตอนนี้ทำที่ TikTok อูโน่หล่าทองแล้วก็มี Instagram นะฮะที่มณฑาเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะมีเปิดช่องยูทูบเบอร์นะครับโอ้ฝากติดตาม Instagram ด้วยนะแล้วก็ไม่ติดตามก็ได้ค่ะแล้วแต่ไม่ได้โกรธอะไรกันอยู่แล้วเนาะถ้าตอนนี้มีคนคุยอยู่ก็เปิดรับแต่ก็ยังคุยใหม่ได้อีกคุยใหม่ได้เราคุยได้กี่คนเราคุยได้กี่คนแม็กซิมัมนะ15ฉันเป็นคอมโพเซอร์แปลว่าอะไร
นโคตรดีเลยอ่ะมาแล้วนะไม่ให้มาละไม่อย่าเพิ่งไปอยากคุยอ่าได้อาสัมภาษณ์บ้างอ่ะเวลามาที่เนี่ยมายังไงครับไม่ได้มาครับฟังในหูพี่หูไม่ออกไปแล้วเว้ยบาย